ที่ฉันเชื่อว่าแฟนดีว่าจำนวนอาจจะเกินครึ่งด้วยซ้ำที่อ่านนิยายของโทมยันตีเพราะว่าไม่ว่าเล่มใดก็เล่มไม่ว่าเล่มใดก็เล่มอยู่ต้องอายุ40อัพไม่จริงดิฉันก็อ่านดิฉันอ่านโทมยันตีตั้งแต่ป .4 นะดังนั้นผู้กำกับทุกคนก็ต้องดังดวงหฤทัยอะไรอย่างนี้นะเล่มดังๆในฝันซึ่งที่พูดไปทั้งหมดรอยอินที่พูดมาทั้งหมดนี้ชอบหมดทุกเล่มเลยแต่ว่าพอรู้ตัวว่าต้องรีวิวหนังสือก็คิดว่าของปฐมเนี่ยต้องเสร็จแน่อย่างน้อยต้องมี1เล่มมาอยู่ในดวงใจแล้วก็เลือกเล่มนี้ขึ้นมาไม่ลังเลเลยคือเลือดขัตติยานะคุณผู้ชมเพราะว่าปกสวยไม่ใช่เดี๋ยวสิมันพิเศษกว่าเล่มอื่นไม่ใช่อยากรู้นี่แหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากหยิบมาปุ๊บว่าโอเคฉันเอาเล่มนี้เหนือกว่าในฝันเหนือกว่ารอยอินเหนือกว่าดังดวงหฤทัยเหนือกว่าคู่กรรมทวิภพสมส่องแสงสมส่องแสงเหนือกว่าหมดชอบเล่มนี้ที่สุดแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมฉันถึงชอบมันที่สุดคือเรื่องขัตติยาเนี่ยนะคะมันเป็นหนึ่งในนิยายเซตที่ไม่ใช่ในนามปากกาธมยันตีแต่ว่าคือลักษณวดีซึ่งเป็นนามปากกาที่คุณป้าธมยันตีของเราเนี่ยใช้ในการแต่งสิ่งที่ป้าเรียกว่าลิเกฝรั่งลิเกฝรั่งก็คือเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเป็นเมืองสมมุติซึ่งดิฉันเสพติดมากชอบมากตั้งแต่เด็กเป็นแฟนตาซีฝันแต่ว่าไม่ใช่แบบที่เดี๋ยวเด็กเดี๋ยวนี้ชอบอ่านกันนะไม่ใช่ fairy tale ไม่ใช่ fairy tale เป็นแฟนตาซีเข้มข้นมากแล้วเรื่องขัตติยาเนี่ยถามว่ามีอะไรแตกต่างจากลิเกฝรั่งเล่มอื่นๆไหมเพราะเรื่องเนี่ยมันคลาสสิกมากนะคะมันคือความรักระหว่างเจ้าหญิงและองครักษ์นะฟังดู fairy tale มั้ยแต่บอดี้การ์ดหญิงกับองครักษ์ที่รักกันความรักต่างชนชั้นที่มันไม่มีทางจะสมหวังต้องข้ามฝ่ากำแพงเกียรติยศเกียรติศักดิ์และประเพณีมันไล่มาได้ตั้งแต่เรื่องแบบลูกทาสขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามันใช้ได้ในทุกระดับก็เลยถามตัวเองว่าแล้วทำไมฉันจึงชอบสิ่งนี้มากที่สุดอ่านแล้วอ่านอีกบอกได้เลยว่าอ่านเล่มนี้เนี่ยน่าจะเกิน 40-50 รอบคือมันนับครั้งไม่ถ้วนคือไม่มีอะไรทำก็จะหยิบมาอ่านแล้วก็เล่มนี้จะเป็นหยิบที่เล่มที่หยิบมาอ่านมากที่สุดคุณมีแฟนตาซีเรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีค่ะแอบไม่มีการไปแอบชอบเจ้าชายหรือว่ามีองครักษ์แอบชอบอะไรนะคะทีนี้พอมานั่งคิดจริงๆอ่ะก็เลยพบว่าความพิเศษของมันก็คือถึงแม้มันจะเริ่มต้นเป็นพล็อตที่ดูดาดดื่นเหมือนกับพล็อตทั่วไปที่เจอในนิทานนิยายฝรั่งและหนังและอื่นๆอีกมากมายไก่กองแต่ความพิเศษของมันก็คือองครักษ์และเจ้าหญิงในเลือดขัตติยานั้นเขาเลือดขัตติยามากนั่นก็คือจุดมุ่งหมายของพล็อตเจ้าหญิงและองครักษ์คือว่าจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ทั้งสองได้ครองคู่กันถูกไหมคะจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างเพื่อที่จะได้คือทางใดทางหนึ่งแต่ปรากฏว่าเลือดขัตติยาเล่มนี้ทั้งสองคนเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายชายซึ่งเป็นฝ่ายองครักษ์อโนไทยของดิฉันนั่นเองทำทุกวิถีไม่ใช่ของดิฉันแล้วค่ะของใครหลายๆคนนะคะทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่เป็นเจ้าหญิงเนี่ยอยู่แบบนั้นคือไม่ลงมาเกือกกลัวกับเขาแล้วเจ้าหญิงเองหล่อไงแล้วเจ้าหญิงเองเนี่ยก็คือมีช่วงเวลาใจอ่อนนะที่โอเคจะไม่ได้ลงมาครองรักกันแต่ว่าอยากจะใช้สิทธิพิเศษในการช่วยองครักษ์คนนี้อัพหรือว่าช่วยชีวิตช่วยให้พ้นจากปัญหาที่คนนี้เข้าไปก่อขึ้นเพราะว่าจะต้องการปกป้องเจ้าหญิงอะไรแบบนี้แต่ว่าอโนไทยซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยคือดิฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเลือดขัตติยามากกว่านางเอกซึ่งเป็นเจ้าหญิงซะอีกไงคือความที่รักในเกียรติยศหน้าที่แล้วก็มันเป็นความรักที่ไม่ได้ต้องการให้เขาลงมาเกลือกลัวหรือว่าไม่ต้องการครอบครองไงถ้าไม่หญิงอ่ะมันเป็นความรักแบบแมนๆน่ะหล่อๆอุดมคติมากใช่คือมันอุดมคติมากๆแต่ว่าก็มันเป็นนิยายนะมันทั้งอุดมคติในความเป็นตัวตนที่แบบเกียรติศักดิ์รักพี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบนั้นด้วยอ่ะที่สักรักของข้ามาไว้แก่ตัวคุณใส่ว่าอะไรที่แบบเกิดขึ้นกับฉันไม่ได้ฉันจะเกลียดใช่ใช่ใช่คือแต่อ่านเราอินแต่เราอินมากเพราะว่ามันมีความขมขื่นโอ้โหเศร้าส้อยรันทดท้ออยู่ในตลอดทั้งเรื่องนะแต่มันมีความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันไปถึงที่สุดว่าตกลงแล้วมันจะไปจบลงที่ตรงไหนที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือทั้งเรื่องเนี่ยไม่มีบทหวานแหววจับไม้จับมือใดๆกันทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นการอารมณ์ฟาดกันเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าหญิงว่าทำไมเธอไม่ทำอะไรเหมือนที่ผู้ชายที่เขารักผู้หญิงเขาทำกันทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้แต่ผู้ชายอโนไทยเนี่ยคือบอกว่าไม่ก็รักอะแต่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ทุกอย่างที่จะให้คุณไปอยู่ในที่ที่สูงที่สุดที่คุณควรจะอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ถึงกับแม้แต่ชีวิตตัวเองมันก็เสียสละได้เพื่อที่จะให้ผู้หญิงคนนี้อยู่เป็นเจ้าเป็นราชินีต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือความพิเศษของเลือดขัตติยานะคะคือทำให้เรารู้ว่าเลือดขัตติยาเนี่ยคือไม่ใช่แค่เจ้าคือจริงๆแล้ว
อยากจะตีความว่ามันเป็นการที่มันไม่ใช่เป็นความรักแบบใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเป็นความรักแบบที่ต้องเอามาครอบครองแต่มันเป็นความรักแบบรักในเกียรติยศรักในหน้าที่รักในความเป็นของตัวเองและความเป็นของคนรักของเราที่อยากจะให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ใช่แบบว่าเคารพในโพสิชันของอีกฝ่ายด้วยอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเลือดเจ้าจะมีเลือดขัตติยามากกว่าไพร่จะมีเลือดขัตติยาน้อยกว่าเพราะว่าอย่างอโนไทยในเลือดขัตติยาเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเขาเนี่ยมีเลือดขัตติยาแทบจะมากกว่าดาราซึ่งเป็นเจ้าหญิงอีกเพราะว่าสุดท้ายดาราก็ใจอ่อนแล้วก็บอกว่าพอเถอะฉันไม่ต้องการทุกสิ่งอีกแล้วฉันต้องการแค่อะไรก็ได้ที่อยู่กับเธอหรือต้องการให้เธอแค่รอดชีวิตออกมาโดยใช้สิทธิพิเศษอะไรก็ได้แต่อโนไทยคือคนที่ไม่ทุกอย่างมันจะต้องเป็นเรื่องของหน้าที่เกียรติยศเกียรติศักดิ์มันจะยังต้องคงอยู่ไม่ใช่แค่ความรักแบบโง่ๆ